12บรรณาเป็นดินแดนวิเศษที่สมบูรณ์แบบเป็นสวรรค์กันหนาวรักษาสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจเป็นตำบลภาคตะวันตกเชียงใต้ที่มีพรมแดนติดกับประเทศลาวพม่าอยู่ไกลกับประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามเป็นประตูใต้ทางออกนอกประเทศแห่งเดียวของมณฑลยุนนานที่มีด้านคมหน้าคมคนส่งทางน้ำทางบกและทางอากาศระดับชาติเป็นสถิตแรกเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนเป็นเมืองนำสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นทางหลักในการก่อสร้างปอมสะพานยุนนานแสนทางการท่องเที่ยวนานาชาติสามเหลี่ยมทองคำได้พัฒนาอย่างคอยเป็นคอยเป็น12ปันนาได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนย่อยใจดับโลกเป็นสถานที่ออกเดินทางและสถานที่กลับไปของนักท่องเที่ยววันนี้ก้าวจวงซื้อสวงเชียงตั้งอยู่ในใจกลางของ12ปันนาได้นำการพัฒนาเมืองในอนาคตจุดเริ่มต้นสมัยใหม่การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนย่อยใจของ12ปันนาก้าวจวงซื้อสวงเชียงเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาจีนหมายความว่าก้าวเจดีย์12หมู่บ้านมีจุดมุ่งหมายในการสร้างอาณาจักรโบราณเชียงของแผนการ1แม่น้ำ2ประตู9เจดีย์12หมู่บ้านในการสร้างหมู่บ้านเป็นไทยริมน้ำแห่งแรกของจีนคอนโดธุรกิจชุดแรกที่มีเนื้อที่ 1,200 มัวของ12ปันนาเป็นเมืองในเมืองของเชียงของในอนาคตคอนโดชุดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเขตใหม่ล้านช้างเมืองเชียงของครอบครองทางหลวงสำคัญของ12ปันนาได้เปรียบการขนส่งทางน้ำทางบกและทางอากาศจุดแรกของ12ปันนาที่นักท่องเที่ยวต้องผ่านก้าวจวงเสื้อสงเชียนใช้แนวคิดทางสถาบัตกรรมไทยและไทยและใช้ความคิดภูมิปัญญาของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกสร้างสรรค์การออกแบบเป็นส่งไทยก่อสร้างอาคารไทยเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่มีลักษณะพิเศษของ12ปันนางานฝีมือช้างไทยประติมากรรมนกยุงพระเจดีย์ทองร้อยเมตรต้นไม้เรียงรายดอกไม้บานอย่างสวยงามอาหารเอเชียตะวันออกเชียงใต้เมืองอาหารทะเลขนมพื้นบ้านบาร์บีคิวพิเศษวัฒนธรรมต่างแดนอาหารที่อร่อยทั่วศูนย์หัตถกรรมแม่น้ำโขงซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าตะวันออกเชียงใต้ตลาดน้ำช้อปปิ้งที่ตลาดในปาซ่าที่มีเซ็นพราวสินค้าหลากหลายมากมายน่าตื่นเต้นตื่นใจลองแพ้ในแม่น้ำเล่นน้ำสาดน้ำ KTV บาร์สปาสาวนานนวดเท้าเป็นเวลาพักผ่อนร่วมงานรื่นเริงที่ดีที่สุดพิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำพิพิธภัณฑ์พระเจดีย์ทองงามผู้ลอยกระทงการแสดงมวยไทยร้องเพลงและเต้นรำแบบธรรมชาติอารยธรรมไทยและไทยยอดเยี่ยมพิเศษโรงแรมระดับ5ดาว2ที่โรงแรมขนาดเล็กสไตล์ไทยนับร้อยแห่งไทยสปาแท้ๆครับความสุขต่างแดนสวรรค์พักผ่อนย่อยใจก้าวจวงซื้อสวงเชียงโครงการที่16หมู่บ้านเขตสัมผัสชีวิตตั้งเดิมชนชาติไทยของ12ปันนาโครงการที่2ชาวแม่น้ำโขงปิดงานเริ่มเริงที่หมู่บ้านชนชาติไทยริมแม่น้ำวัฒนธรรมและศิลปะอันยังใหญ่โครงการที่3ศูนย์สัมผัสยุคพักชั้นสูงโครงการที่1สร้างเขต6หมู่บ้านเชียงเปารวบรวมหัตถกรรมเอเชียตะวันออกเชียงใต้หมู่บ้านเชียงตือสัมผัสชีวิตชนชาติไทยของ12ปันนาหมู่บ้านเชียงหันรวบรวมหัตถกรรมแม่น้ำโขง
หมู่บ้านเชียงเมิงรวบรวมอาหารอร่อยอร่อยของประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้หมู่บ้านเชียงลานสัมผัสทิวทัศน์ของเขตร้อนหมู่บ้านเชียงเลียงพักผ่อนเริ่มฝั่งแม่น้ำหมู่บ้านเชียงเลียงพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำโครงการที่2ชาวแม่น้ำโขงประกอบด้วยการเต้นรำช้อปปิ้งอาหารและวายแสนอร่อยงานรื่นเริงหยุดพักสร้างสรรค์ออกแบบหมู่บ้าน4แห่งได้แก่หมู่บ้านเชียงฟ้าหมู่บ้านเชียงใต้หมู่บ้านเชียงตงหมู่บ้านเชียงเจิงสร้างเวนิสของมณฑลยุ้มนานเมืองงานรื่นเริง24ชั่วโมงของ12ปันนาหมู่บ้านเชียงฟ้าเขตงานรื่นเริงที่แปลกใหม่ต่างแดนกลุ่มบาร์สไตล์ไทยๆริมฝั่งแม่น้ำธุรกิจแบบซื้อสารสามารถได้เห็นความเจริญนาชนิดหมู่บ้านเชียงใต้เขตการค้าการท่องเที่ยวแบบไทยริมฝั่งแม่น้ำสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ 5,700 สแควร์มิเตอร์วิลล่าที่มีระเบียงต่อแม่น้ำธุรกิจภูมิพัฒน์ที่ยอดเยี่ยมหมู่บ้านเชียงตงเขตรวมความบันเทิงช้อปปิ้งแฟชั่นมีกลุ่มโรงแรม5ดาว 220,000 สแควร์มิเตอร์โลกบันเทิงในน้ำโรงละครสันเลิมห้องมวยไทยเมืองอาหารทะเลร้านยี่ห้อต่างๆสามารถเปรียบกับเวนิสมาเก๊าหมู่บ้านเชียงเจิ้นเขตรวมสัมผัสวันหยุดพักผ่อนคอนโดริมน้ำไอเฮาส์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์สุดหรูหิ้วกระเป๋าเข้ามาพักได้ทันทีแม่น้ำล้านช้างได้อย่างกว้างขวางเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมของแม่น้ำล้านช้างที่แสนแสนทางเลือกดีที่สุดสำหรับการลงทุนและการพักผ่อนโครงการที่3เขตสัมผัสการพักผ่อนขั้นสูงโรงแรมรีสอร์ทดาราเดวีแบบไทยๆระดับ5ดาวจะเริ่มสร้างโปรดติดตามความคืบหน้าก้าวจวงซื้อจวงเชียงผลงานยอดเยี่ยมของบริษัทเครือข่ายให้เชิงที่พัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาสังหาริมทรัพย์ใน12ที่ผ่านมาบริษัทเครือข่ายให้เชิงวิสาหกิจสำคัญของ12ปันนาบริหารธุรกิจรวมถึง5ประเทศได้แก่การพัฒนาสังหาริมทรัพย์การพัฒนาการท่องเที่ยวบริหารโรงแรมการจัดการทรัพย์สินการก่อสร้างได้พัฒนาอาคารคอนโดที่มีชื่อเสียง30กว่าโรงแรมเชียงลานและบริษัททัวร์ของบริษัทเครือข่ายให้เชิงมีชื่อเสียงมากในท้องถิ่นในขณะเดียวกันบริษัทเครือข่ายให้เชิงกำลังพัฒนาอุทยานแดนป่าดงดิบแห่งชาติแมนดันเขตเศรษฐกิจพิเศษมอติงแห่งประเทศลาวที่มีเนื้อที่21ตารางกิโลเมตรรับซื้อกิจการโรงแรมรีสอร์ทดาราเดวีซึ่งหมายความว่าบริษัทเครือข่ายให้เชิงกำลังกลายเป็นผู้บริหารธุรกิจเมืองที่ดีเด่นนี่ก็คือ12ปันนาของโลก9 JD 12หมู่บ้านของโลก9จวงซื้อซวงเชียงของโลก